ผลอเข้าเลนอื่นโดยไม่เจตนาผิดอาญาไหมในแง่โดยไม่เจตนาหรอคะอันนี้พูดจริงหรือว่าหรือเปล่าถ้าจริงหรือสิอันนี้คือถ้ารู้สำนึกแล้วก็มีเจตนาเล็งเห็นผลให้เห็นเล็งเห็นผลและประสงค์ผลก็ถือว่าคุณเจตนานะคะแต่ว่าถ้าคุณกระทำโดยประมาทผมก็ว่าคุณไม่ผิดยกเว้นการกระทำโดยประมาทนั้นผิดโดยมีอะไรเนี่ยพูดอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้ทุกคนแต่ว่าก็ระวังไว้นะคะว่ากระทำโดยประมาทหรือเปล่าไม่เจตนาก็อาจจะไม่ได้ทำโดยประมาทหรือเปล่าหรือว่ากระทำโดยประมาทรู้สำนึกหรือเปล่าเนี่ยวิวเล่นไม่ใช่มันเป็นคำตอบแบบไม่ใช่รู้สำนึกหมายความว่าแบบรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวหรือว่าแบบแบะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าหลับหรือละเมออยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณละเมอเข้าไปใช่ไหมก็จะไม่ว่าอะไรถ้าคุณไม่ใช่มันคือคำศัพท์กฎหมายทุกคนใจเย็นๆกระทำด้วยความบดก็สุดยอดจริงๆหนูนับถือคนที่เป็นทนายมากเป็นแบบอัยการเป็นเรียนนิติทนายก็ไทยนะทุกคนเอาเจลลี่ไปเก็บสิอ๋อ